ใกล้จะถึงวันที่เราจะได้เห็นเจ้าบิ๊กไบค์อย่าง Honda Neo Sport Cafe 650cc หรือว่า CB650R กันเป็นครั้งแรกในโลกแล้วนะครับโดยจะเป็นการเปิดตัวแบบคอนเซปต์กันก่อนในวันที่3ตุลาคมนี้ในรอบสื่อมวลชนของงาน Paris Motor Show ที่ประเทศฝรั่งเศสและถัดไปอีกประมาณ1เดือนก็คือจะเป็นการเปิดตัวแบบเวอร์ชั่นวางขายจริงกันในวันที่6พฤศจิกายนที่งานอิกมาโชว์ประเทศอิตาลีนั่นเองครับซึ่งการเดินเกมแบบนี้ก็ถือว่าไม่แตกต่างไปจากปีที่แล้ว2017นะครับเมื่อมีการเปิดตัวรถ Honda Neo Sport Cafe 1000cc แบบตัวต้นแบบกันไปก่อนในช่วงเดือนตุลาคมที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์และหลังจากนั้นอีก1เดือนก็เป็นการเปิดตัวเวอร์ชั่นวางขายจริงของ CB1000R ที่งานอิกมาโชว์นั่นเองซึ่งก็เท่ากับว่าเราจะได้เห็นทั้งตัวคอนเซปต์ของ CB650R และตัวจริงที่จะวางขายกันในระยะเวลาห่างกันแค่1เดือนเท่านั้นนะครับโดยล่าสุดทางยังแมชชีนเองนั้นก็ได้ทำการเรนเดอร์ภาพ CG ทั้ง2แบบให้เราได้เห็นกันแล้วด้วย CG ของตัว Neo Sport Cafe 650cc คอนเซปต์นะครับที่เป็นการคาดการจากทางยังแมชชีนนั้นจะยังไม่มีการติดตั้งกระจกมองหลังพักเท้าคนซ้อนและอุปกรณ์บางจุดมาให้เบาะนั่งนั้นจะยังดูไม่ใช่สัดส่วนจริงๆเท่าไหร่นักนะครับรวมไปถึงถังน้ำมันด้วยและไฟหน้ารถที่เหมือนกับเป็นแค่การม็อกอัพขึ้นมาเท่านั้นภาพรวมแล้วจะมีความคล้ายคลึงกับ Neo Sport Cafe 1000cc สมัยยังเป็นรถคอนเซปต์นั่นเองในขณะที่ CB650R CG นะครับที่ทางยังแมชชีนคาดว่าจะเป็นเวอร์ชั่นวางขายจริงนั้นก็มีการลงรายละเอียดกันเข้าไปให้พร้อมสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นกระจกมองหลังไฟหน้าที่เป็นแบบไฟของจริงนะครับซึ่งเป็นการหยิบยกเอามาจากเพื่อนร่วมรุ่นเบาะนั่งของภาพ CG ที่เราเห็นนี้จะเป็นการนำมาจากตัว CB1000R นะครับถังน้ำมันและมิติกับสัดส่วนต่างๆของตัวรถนั้นก็ดูจะสมจริงกันมากยิ่งขึ้นกว่าภาพคอนเซ็ปต์นะครับระบบกระสะเทือนหน้านั้นจะเป็นแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวน์อย่างแน่นอนแต่อาจจะออกมาเป็นโทนสีดำแบบที่เราเห็นกันนี้เช่นเดียวกันกับ CB1000R นั่นเองครับระบบไฟจะเป็นแบบ LED รอบคันในขณะที่เครื่องยนต์นั้นจะยังคงมีขนาด 649cc 4สูบเรียงลูกเดียวกันกับ CB650F ดิสเบรกหน้านั้นจะเป็นแบบจานคู่นะครับทำงานร่วมกับระบบ ABS เฟรมรถนั้นจะมีความแตกต่างไปจาก CB650F และประเด็นสำคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นภาพ CG ของเวอร์ชั่นคอนเซปต์หรือว่าภาพ CG ของเวอร์ชั่นวางขายจริงนั้นทางยังแมชชีนก็ได้ใส่โปรอาร์มมาให้ทั้งคู่ตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการอ้างอิงมาจาก CB1000R หรือว่าทางยังแมชชีนนั้นอาจจะมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรอาร์มอันนี้เรายังไม่อาจจะทราบได้ในตอนนี้นะครับนับถอยหลังกันอีกไม่กี่อึดใจในวันที่3ตุลาคมนี้ก็จะได้ทราบกันแล้วว่าจะรถคอนเซปต์จะออกมามีหน้าตาเป็นอย่างไรและใกล้เคียงกับภาพ CG ที่ทางยังแมชชีนทำขึ้นมาหรือไม่และลองจับตาดูให้ดีว่ารถคอนเซปต์ตัวจริงนั้นจะมีการใส่โปรอาร์มมาให้หรือเปล่าเพราะถ้ามีการใส่มานะครับก็เท่ากับว่าตัวเวอร์ชั่นวางขายจริงนั้นก็มีโอกาสไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะใส่มาให้ด้วยตรงนี้เป็นสิ่งที่แฟนๆของ Honda เองนั้นอยากให้มีมาเหลือเกินแต่ก็ยังคงหวังว่าราคาในการเปิดตัวจะไม่สูงมากจนเกินไปนักสำหรับโมเดลนี้จะเป็นการผลิตในประเทศไทยบ้านเรานะครับก็รอรุ้นกันในช่วงงาน Motor Expo 2018ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ว่าจะมีมาเปิดตัวหรือไม่รอติดตามรายละเอียดเต็มๆกันได้ทาง Great Baker เช่นเคยอย่าลืมกด Subscribe สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารกันสวัสดีครับ